สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในแฟนเกนบีชแนลนะครับกับช่วงจิปาถะนะที่หายไปนานแสนนานไม่ได้อัพคลิปเลยในช่วงนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนังนะที่เพิ่งเข้าโรงฉายในบ้านเราวันนี้นะครับนั่นก็คือหนังเรื่องเวนอมครับผมน ได้ดูสักทีนะหลังจากรอกันมานานนะครับผมก็คือจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันได้เข้าฉายไปแล้วที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อประมาณจะไม่ได้วันที่6กหรือวันที่เจ็ดนี่แหละแถวแถวนี้แหละประมาณนี้แหละนะแล้วก็คำวิจารณ์ในเว็บมะเขือเน่าก็ออกมาค่อนข้างแย่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือคำวิจารณ์แย่แต่ว่ารายได้เนี่ยค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้สนเรื่องค่าวิจารณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นหนังที่อยากดูอยู่แล้วนะหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยขอให้บอกไม่ว่าจะใครไหนเนี่ยไปดูหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่พลาดนะครับที่จะไปดูทีนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ดูจบกันก่อนดีกว่านะครับก็โดยส่วนตัวแล้วเนะี่ยอันนี้คือต้องบอกก่อนเลยนะว่าโดยส่วนตัวนะครับเป็นความคิดส่วนตัวล้วนๆเลยนะฮะคือผม ไม่ได้ผิดหวังอะไรตรงไหนนะคือเป็นหนังที่สนุกอ่ะดูเพลินๆทั้งรื่งทั้งเรื่องเออนะมีมีฉากบู๊กับฉากหาปนปนผสมกันไปนะแต่ว่าหาจะเยอะนิดนึงนะครับอย่างที่เขาบอกกันจริงว่าเวนอ m เป็นหนังตลกมันก็เออมันก็ตลกนะตลกจริงๆตลกในการกระทําของเวนอมอ่ะแล้วแบบการแสดงของเอ็ดดี้บล็อกอ่ะมันมันมันเหมือนมันเหมือนอะไรบางอย่างที่แบบเราอธิบายไม่ได้แต่มันเออมัดูแล้วมันขำดีอ่ะ นะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนะี่ยคือจมันใส่กันเต็มเหนี่ยวเต็มข้อเลยนะครับพอหนังจบก็โอเคนะส่วนตัวผมว่าผมว่าดูสนุกดีอ่ะไม่ไม่แย่ไม่ได้แย่เลยเลยแล้วก็แล้วก็คิดว่าอยากรู้สึกอยากให้มันมีภาคสองต่อนะครับคืออยากให้จักรวาลของเวนอมเนี่ยมันไปต่อเรื่อยๆคือมาดูสนุกอะ่ะเออนะรู้สึกหลงรักในตัวละครของเวนอมขึ้นมาทันทีนะครับผม <laughs> คือเขาแบบมันไม่ได้แบบ แย่ yeah, นะถ้าไม่ได้เป็นเลดอารเนี่ยอันนี้คือส่วนตัวผมนะผมว่าพ g 1 3ามันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แบบถึงกระดูไม่ได้ถึงก็ห่วยแตกอะไรอย่างเงี้ยเออแม้ว่าช่วงเอ,อ่อช่วงตน้นต้นเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเอื่อยบ้างในช่วงที่มันเล่าถึงของชีวิตเอดีบล็อกอะที่ตกอับก่อนจะไปเจอกับเวนนอมอะเออแต่พอได้เจอเวนนอมปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นอะคือความบันเทิงล้วนละน,นะก็รู้สึกโอเคนะครับกับเรื่องนี้ให้คะแนนดีกว่าเนาะ คะแนนสำหรับหนังเรื่องเวนอมเนี่ยผมให้แปดเต็มสิะนะครับนาก็คืออาจจะมีหักตรงบางส่วนที่เป็นแผลไปบ้างเด,เดี๋ยวจะพูดกันใน,ใน,ใ,นในเรื่องของสปอยว่ามันจะมีแผลตรงไหนบ้างนะครับเออแต่ก็บางเรื่องที่พูดได้มันก็มีแบบถ้าหากักจริงๆอะ่ะหักแผลในหนังกับหักในเรื่องของความแข็งของตัวละครประกอบบางตัวนะคือเขาอาจจะเล่นแข็งนิดนึงแต่เขาไม่ได้มีความสําคัญมากกับเรื่อง แต่พอเวลามาันมาเข้าคู่กับตัวอทอมฮาร์ดี้ที่เล่นเป็นเอที่บล็อกแล้วเนี่ยมันก็ได้ทําให้ดูเหมือนเหมือนทอมฮาร์ดี้เราเนี่ยจัดเต็มมากนะเออด้วยท่าทางที่เขาโดนแบบว่าเบนอมเข้าสิงอ่ะปรสิต์เข้าสิงอ่ะมันก็จะมีท่าทางแปลกๆที่มาดูแล้วเออบบางทีมันก็ขำดูตลกดีอะ่ะนะครับก็แนะนําให้ไปดูกันนะสาหรับใครที่ชอบหนังเรื่องนี้แล้วก็อยากจะเห็นว่ามันมีภาคต่อนเนี่ยก็เข้าไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับผมจะได้ ทำไรายได้ให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยอยากให้มีภาคต่อมากๆนะเพราะว่าชอบรู้สึกชอบแล้วก็คิดว่าคือเขาไม่จําเป็นต้องไปรวมกับจักรวาลของ MCU ก็ได้นะไม่ต้องไปรวมกับสไปเดอร์แมนในมาวิลไม่มันไม่จําเป็นขนาดนั้นนหะถ้าเขาไปต่อในจักรวาลของเ e น o มจักรวาลประสิตธิเขาเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะเพราะเขาปูไว้ปูไว้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะเออมันจะมีเอ็นเครดิตด้วยนะที่ดูแล้วมันมันน่าจะมีต่อ ก็คือโดยรวมแล้วสนุกครับดูเพลินนะฮะไม่ผิดหวังมีความฮามีความมันนะครับแต่ว่าฉากเครียดๆฉากตื่นเต้นกดดันอะไรพวกนี้ฉากดราม่าก,ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือมีแต่ผมเข้าไปถึงก็ไม่รู้ว่ามวัวแต่หาอยู่นะครับแล้วก็เวนอมเนี่ยน่ารักมากชอบเวนอมฟุดๆแนะนำให้ไปดูกันนะครับผมเอาละทีนี้เข้าสู่ช่วงสปอยนะสปอย สปอยของเรื่องแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นการสปอยหรอกเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมันก็เล่าเรื่องให้แบบจนเกือบหมดแล้วอะเออเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นตัวร้ายใครเป็นตัวดีนะใครสู้กับใครนะฮะก็ไม่ถือเป็นการสปอยมากหรอกแต่ถ้าใครเนี่ยไม่อยากรู้ในส่วนนี้นะครับก็กดปิดวิดีโอไปก่อนก,นก็ได้นะครับเพราะว่าเออผมไม่รู้ว่าจะเสียตารมหรือเปล่านะแต่สำหรับผมผมไม่ได้กลัวการสปอยเท่าไหร่ <laughs> อ่ะนะเดี๋ยวจะนับแล้วนะ สามสอโอเคครับผมเข้าสู่การสปอตของเนื้อเรื่องแล้วนะฮะโดยเรื่องเวนอมเนี่ยมันมันเปิดมาก็คือเปิดด้วยการที่ว่ามันจะมียานสำรวจลำหนึ่งนะครับขององค์กร Life Foundation นะกำลังแล่นกลับสู่โลกแล้วเหมือนไปเจออุบัติเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ยานเนี่ยตกนะครับซึ่งในยานเนี่ยมันก็บรรจุสิ่งมีชีวิต นอกโลกมาด้วยนะซึ่งในหนังเนี่ยมันให้ชื่อว่าซิมบิโอตนะครับมันมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยที่ที่เห็นในหนังนะมันมีอยู่4ตัวนะครับก็คือโดนจับใส่โหลกดทดลองโหลแก้วเนี่ยสามตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งหลุดออกไปได้นะครับออไอเจ้าของบริษัทเนี่ยไอเจ้าขององค์กรเนี่ยไอมันชื่ออะไรวะไอเดรกอะไรสักอย่างนี่แหละเออเดรกเดรกอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละเป็นหัวหน้าองค์กรนะครับ ก็พยายามตามเก็บซิมบิโอตกลับคืนมานะซึ่งมันก็ได้มา3ตัวแล้วก็พยายามเอาซิมบิโอตเนี่ยมาทําการทดลองมนุษย์ยชาติกับมนุษย์นะครับด้วยมีเป้าหมายที่ว่าจะพยายามวิวัฒนาการมนุษย์นะแล้วก็ช่วยเหลือโลกนี้ให้พ้นจากภัยต่างๆอย่างไอ้โลกร้อนประชากรลดโลกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการตัวเองแล้วไปอยู่ดาวอื่นได้นะครับนี่คือจุดประสงค์ของไอ้ไอ้ไอ้เดรก จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเรียกว่าไอ้เดรก,ก,กแล้วกันนะเออมันชื่อเดรกนี่แหละก็ผล <appointment> ทดลองก็ปรากฏว่ามันซิมบิโอตกับมนุษย์เนี่ยหลอมรวมกันไม่ค่อยได้นะเท่าที่เห็นในช่วงแรกๆนะครับก็คือมนุษย์เนี่ยจะตายถ้าเกิดโดนซิมบิโอตไปเข้าไปสิงล่างนะครับมันก็จะกินเครื่องในกินระบบต่างๆนะแล้วก็หนังก็จะเล่าสลับกับเรื่องของเอ็ดดี้บล็อกที่เป็นนักข่าวนะครับกับแอนนี นะแฟนสาวก็คเอเดรียบจะจะ,จะตะเวนทําข่าวไปเอยชีวิตมันก็จะเหมือนดีนะครับหนังมันก็จะเอ่ยหน่อยช่วงนี้นะจนกระทั่งทางสำนักข่าวของเอเดรียบลเนี่ยอยากอยากให้เอเดรียบลไปสัมภาษณ์ไอ้เดรกเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่ว่ายานสำรวจของมันตกแล้วมีคนตายนะฮะแต่เอเดรียบลเนี่ยสไตล์เขาก็คือเขาชอบสัมภาษณ์แล้วเหมือนไปขุดขุดคุยสิ่งที่ไม่ดีของสัมภาษณ์ของคนคนนั้นอะออกมา เผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับซึ่งทางสำนักข่าวของเอริบล็อกเนี่ยก็ขอว่าอย่าไปขุดเรื่องนี้อย่าไปขุดเรื่องของไอ้ไอ้เรกเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าเดรกเนี่ยเหมือนมันมันรวยมากนะและ้วมีอำนาจอำนาจทางการเงินอำนาจอำนาจทางการเงินที่สูงอะ่ะเออประมาณนี้แล้วกันสูงพอที่จะสั่งปิดสำนักข่าวได้ก็เลยขอทางหัวหน้าทางบกอกเอริบ็อกก็เลยขอไว้ แล้วก็เออผมกลืมเล่านะเอนนี่เอนนี่ไอเอนนี่แฟนของเอดีบ็อกเนี่ยมันก็เป็นพนักง,งานอยู่ในบริษัทองค์กร l i ล e Foundation นี้ด้วยนะทำงานอยู่ในองค์กรน,นี้นะครับซึ่งไอตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นหาเพราะว่าทาง l i ล e Foundation เนี่ยส่งอีเมลเกี่ยวกับรายชื่อผู้เสียชีวิตในการทดลองเนี่ยมาให้แฟนของเอดดีดูแล้วเอดดี้มันดันไปรู้เข้านะครับมันก็เลยเอาประเด็นตรงเนี้ยขุดขึ้นมาสอบถามมาสัมภาษณ์กับไอเอดรก ที่เป็นหัวหน้าองค์กรซึ่งเอ็ดดี้ก็ไม่พอใจมากๆที่ยูดีดีเอดี้บ็อกไป็นขุดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเล่าขึ้นมาไม่ได้เล่าขึ้นมาสัภบษา์นะเออจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาสุดท้ายเอดี้โดนไล่ออกเอดี Ad ้บ็อกโดนไล่ออกแล้วแฟนมันเอนนี่ก็โดนไล่ออกจากงานด้วยชื่อมันคล้ายๆกนะันเนาะเอ็ดดี้กับแอนนี่นะก็โดนไล่ออกจากงานทัน้งคู่แล้วก็สุดท้ายก็เลิกกันหลังจากนั้นหนังก็ทานสกิปไปหเดือนนะครับ ก็คือทางไลฟ์ฟิวชั่นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการผสมซิมบิโอตกับมนุษย์นะแต่ว่าก็เริ่มเริ่มพอให้แบบอยู่ในร่างได้แล้วบางส่วนนะครับแล้วส่วนเอ็ดดี้บ็อของเราก็เหมือนตกอับอะไปอยู่ห้องห้องห้องพักถูกๆแล้วก็ไม่มีงานไม่มีการทำนะครับเมาไปวันวันหนึ่งนะแล้วไอ้ช่วงเนี้ยไอ้ช่วงระหว่างเนี้ยมันก็จะเล่าถึงซิมบิโอตอีกหนึตัว นะทิหมหลุดหลุดมาตอนแรกจากที่ว่ากระสวยตกเนี่ยมันจะมี4ตัวใช่ไหมมันได้องค์กรเก็บไป3มัหลุดไปหนึ่งอีหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ไล่สิงหาโฮตล่างไปเรื่อยเลยเพื่อเดินทางกลับมายัางอ่ากลับไปยังซานฟรานซิสโกนะมายัางไอองค์กรไล f ์ฟ n d เดชันเนี่ยเพื่อมาหามาหายานกระสวยจะกลับไปดาวตัวเองในะไอซิมบิอตัวเนี้ยโอเคทีนี้ก็ ตัดกลับมาทางฝั่งของเอ็ดดี้บล็อกคือกำลังตกอกับอยู่ใช่ไหมมันก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในองค์กรไลฟ์ฟาวเดชั่นเนี่ยชื่อด็อกเตอร์ดอลสเกิร์ตเป็นผู้หญิงนะฮะคือด็อกเตอร์คนนี้แกมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ดรากคลาร์ตันดรากเออผมนึกชื่อไม่ออกแล้วไอ้คาร์ตันดรกเนี่ยทำนะก็เลยอยากจะหาคนมาหยุดมาหยุดสิ่งที่เขาทำเนี่ยด้วยการแฉว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับแล้วทีนี้ ดกรโดรสเกิร์ดเนี่ยก็เห็นว่าเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยมีความกล้าที่จะแฉก็เลยกลับมาหามาขอมาติดต่อมาทางเอ็ดดี้บล็อกเพื่อขอความช่วยเหลือลแต่ว่าเอ็ดดี้บล็อกตอนนั้นก็คือแบบชีวิตกำลังตกกับนะแล้วก็ทุกอย่างมันแย่ลงเพราะว่าเขาไปยุ่งเรื่องของไอ้คาตันเดร็กนี่แหละนะเขาก็เลยปฏิเสธไปแต่สุดท้าย <laughs> เหมือนว่างหรือ,อยังไงก็ไม่รู้หรือคิดยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เอ็ดดี้ก็หลับ รับคำเชิญชวนของดรโดล่าที่ว่าจะเข้าแอบลักลอบเข้าไปในไลฟ์ฟาวเดชันไปถ่ายนู่นนี่นั่นเพื่อมาแฉไอ้คาร์ทันเดรกเนี่ยนะทีนี้ดร์ดล่าก็พาเข้าไปนะครับพอพาเข้าไปแล้วเนี่ยเอ็ดี้ก็ได้ไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรหญิงไร้บ้านคนหนึ่งที่ชื่อมาเรียซึ่งรู้จักกันเออผมลืมบอกไปว่าไอ้องกรกรไลฟ์ฟาวเดชันเนี่ยมันจะเอาคนมาทดลองกระซิมโอตโดยการให้คนยากคนจน คนไร้บ้านคนที่ไม่มีที่อยู่เนี่ย re, จับคนพวกนี้มาทําการทดลองนะครับโดยเซอร์สัญญาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะก็คือเหมือนเหมือนเหมือนให้ตายได้ไม่มีความหมายอะไรเงี้ยเออน,นั่นแหละประมาณนี้นะเอ็ดดี้เข้าไปก็ไปเจอไปเจอกับมาเรียเนี่ยนะครับไอหไหกกนน้หญิงไร้บ้านที่ชื่อมาเรียเนี่ยรู้จักกันไงแล้วหญิงไร้บ้านชื่อมาเรียก็ต้องการแบบให้เอ็ดดีด้ช่วยพาออกไปจากที่นี่ทีคือเหมือนนางโดนโดนโฮสต์ของ ปรสิตเข้าสิงอยู่เอออยู่ในช่วงทดลองนะเอ็ดดี้ก็ไม่รู้ทำยังไงใช่ไหมก็พยายามจะช่วยพยายามจะเปิดประตูให้แล้วมือก็ไปโดนเหมือสาานสัญญาณเตือนตอนนั้นน่ะซึ่งด็อกเตอร์ดอราสเกิร์ตเนี่ยคือตอนที่เอ็ดดี้ไปเห็นเนี่ยด็อกเตอร์ดอราสเกิร์ตเนี่ยแกเธอไม่ได้อยู่ด้วยนะเพราะว่าเธอต้องไปคุยกับรปภนะก็เหมือนตีเนียนอะไรเง,งี้ยให้ Eddie, เอ็ดดี้เดินสำวรวจไปแต่ว่าย้ำเตือนว่าอย่าไปกดอะไรมั่วซึ่งเอ็ดดี้เราก็ไม่ได้ฟัง ไปกดประตูที่ขังไอ้หญิงไร้บ้านมาเรียไว้อะจนสัญญาณเตือนภัยมันดังพอสัญญาณเตือนภัยมันดังใช่ไหมคลื่นความถี่เนี่ยมันก็ไปมีผลต่อไอ้ซิมไบโอตพวกเนี้ยเออซึ่งในที่นี้หมายถึงเวนอ้อมมีผลกับเวนอม้มทําให้เวนอ้มเนี่ยคลั่งนะแล้วพอประตูมันแตกประตูที่ขังมาเรียเนี่ยแตกคือเอดีบ็อกซ์มันเอาถังดับเพลิงทุบจนแตกเนี่ยมาเรียก็กระโดดเข้ามาบีบคอเอ็ดดี้ เหมือนจะฆ่านะแต่ไม่ได้ฆ่าก็คือเวนอมก็ถูกถ่ายโอนเข้าสู่เอ็ดดี้ในตอนนั้นนะครับซึ่งช่วงระหว่างก่อนหน้านี้ที่เล่ามาทั้งหมดนหนังมันก็จะเล่าไปเรื่อยๆเอๆื่อยก็มีดูเพลินๆนะ่ะเออมันก็น่าติดตามน่ารู้ว่าจะเป็นยังไงแต่พอหลังจากเนี้ยหลังจากที่เอ็ดดี้ได้เวนอมเข้ามาเนี้ยมันคือความบันเทิงของหนังแหละความมันความสนุกมันจะเริ่มตั้งแต่เนี้ยเป็นต้นไปเลยนะครับก็คือเอ็ดดี้เราก็พยายามหนีออกจากไอไลฟ์ฟาวเดชันเนี่ยเพราะว่าเหมือน สัญญาเตือนมันดังใช่ไหมตอนไปไปช่วยมาเรียนเรา,าพอก็มากันเต็มเลยส่วนมาเรียนเนี่ยพอเีนอมออกจากล่างมาเรียนมาอยู่ในเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยเธอก็ตายนะครับเหมือนโดนกินข้างในโดนกินอะไรเงี้ยส่วนเอ็ดดี้เนี่ยที่โดนววนอมสิงแล้วเนี่ยก็หาทางหนีออกจากไลฟ์ฟิลด์ชั่นหนีการตามล่าออกมาจากสุดิสเดตโดยมีเวนอมได้ช่วยพา่ยออกมาซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าความสามารถอเอ็ดดี้เพิ่มขึ้นนะทั้งกระโดดสูงถีบประตูทีเดียวพังวิ่งชนกำแพงเหล็กทะลุเอ็กวิ่งกระทุกแบบ กำแพงลวดล่ะเออทะลุทนต้นไม้หักเป็นสองท่อนปอีนต้นไม้ได้สูงมากเร็วมากอะไรประมาณนั้นซึ่งเอ็ดดี้เองก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับก็หนีหนีกันทั้งคืนก็คือเป็นฉากที่สนุกฉากหนึ่งนะจนกระทั่งกลับมาถึงถึงที่บ้านเนี่ยเอ็ดดี้ก็พยายามติดต่อหาด็อร์ดราสกเกิร์ตซึ่งติดต่อไม่ได้นะครับก็เลยติดต่อไปหาแอนนี่อดีตแฟนเก่าที่เลิกกันไปซึ่งตอนนั้นแอนนี่ก็ไปคบกับ ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นหมอผ่าตัดนะครับคือเอ็ดดี้ก็พยายามบอกว่าเหมือนร่างกายเขาผิดปกติอะไรบางอย่างนี่แหละมีอะไรบางอย่างอยู่ในร่างกายเขาก็พยายามจะนัดคุยนัดเจอแต่ก็ไม่เป็นผลนะเพราะว่าโดนคาร์ตันเครกเนี่ยมันส่งคนมาตามล่าตัวไปซะก่อนนะฮะนั่นแหละ เรื่องการตามล่าก,ก็เดี๋ยวไปดูกันในโรงแล้วกันว่าเป็นยังไงซึ่งสนุกมากนะครับฉากตา่างๆตรงนี้มีฉากแบบได้โชว์สกิลของเวนอมค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับ <S <S ถามว่าวนอมเนี่ยออกเยอะไหมเรื่องนี้นะถ้าออกเป็นตัวเต็มๆเนี่ยออกไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะออกบ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราจะได้ยินเสียงของเวนอมเนี่ยอยู่เกือบทั้งเรื่องเลยตั้งแต่มันเข้ามาในสิงกับเอ็ดดี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงเวนอมมาตลอด คือเหมือนสองคนเนี้ยจะเถียงกันแล้วคือตรงเนี้ยมันเป็นซีนความน่ารักของเวนนอมเออดูว่าดูถึงความไร้เดียงสาของเขาอะที่จะเข้ามาอยู่ไเขาเพิ่งมาเจอกับโลกครั้งแรกเขาก็จะกินอย่างเดียวเวนนอมเน้ออกไหมเอ็ดดี้ก็ต้องคอยพยายามห้ามพยายามเบรกนะครับซึ่งมันเป็นความแบบไม่รู้นะส่วนตัวผมดูแลดูว่าน่ารักดีอะเออนะครับทีนี้หนังก็จะเล่าไปเรื่อยๆถึงการตามล่าของพวกไร้ฟาวเดชันนี่แหละ มีแค่นี้จริงๆนะครับจนกระทั่งสุดท้ายไปทางแล้วเนี่ยไอซิมบิโอตตัวแรกที่หนีออกไปได้มันก็กลับมาถึงอาองค์กรไลฟ,ฟ์ฟอเรชันได้มันก็เข้าไปสิงในร่างของคลาตันเด็กนะครับโดยจุดประสงค์ของมันเนี่ยคือต้องการจะให้คลาตันเดกเนี่ยพามันเนี่ยกลับไปยังดาวมาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้กลับไปอยู่นะคราวนี้ กลับไปขนเอาพักพวกมันที่มันเป็นล้านตัวมาอยู่โลกมากินโลกมาทาให้โลกเนี่ยพังทลายไปซะเพราะว่าเหมือนมันชอบโลกเอ,อ่ออาหารเยอะดีอะไรประมาณนี้ยซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยวีนอมที่อยู่กับเอ็ดดี้มาตลอดเนี่ยวีนอมเองก็รู้สึกชอบโลกใบนี้เรื่องเหมือนกันชอบมือตัวเอ็ดดี้เพราะเหมือนเหมือนที่วีนอมบอกว่าเอ็ดดี้กับเขาเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันก็คือเป็นไอขี้แพ้เหมือนกันนะก็เลยถูกใจอยากอยู่โลก อยากจะปกป้องโลกนี้ไว้แล้วก็หาทางหยุดไลออดนะครับซึ่งวีนอ่บอกว่าไลออดเนี่ยเหมือนเป็นหัวหน้าเขาอะแล้วแบบมีอาวุธเยอะมากนะครับสุดท้ายก็มีการร่วมมือกันเพื่อไปหยุดก็หยุดได้นะถ้าถ้าถ้าเอาสปอยตรงก็คือหยุดได้นะครับก็คือไม่ให้ยานอวกาศเนี่ยขึ้นไปยังโลกเอขึ้นกลับไปยังโลกได้นะครับกลับไปยังดาวของเขาได้เออประมาณนี้แล้วกัน ถ้าติดขัดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเพิ่งดูมาเมื่อกี้นี้เดยสดๆร้อนมันตื่นตาตื่นใจมันก็เลยมีลืมๆไปบ้างนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งในตัวอย่างเนี่ยมันเฉลยมาค่อนข้างจะหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายที่เป็นไลออดเราก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าแผลของหนังที่มันมีประเด็นที่ที่ผมต้องหักคะแนนไปนิดนึงก็คือ มันมีซิมไปอดหล่นมายังโลกทั้งสี่ตัวใช่ไหมเออมีตัวสีเหลืองนะแล้วก็ตัวสีออกฟ้า,ฟา,ฟาหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสีเงินที่เป็นไลออดเนี่ยแล้วก็ตัวสีดําที่เป็นวีนอมแต่ในหนังเนี่ยมันพูดถึงแค่สองตัวเองนะก็คือวีนอมกับไลออดจริงอยู่ว่าช่วงก่นนั้นน่ยมันมีการทดลองเอาปรสิตตัวอื่นมาโฮสตกับคนให้เข้าสิคนแต่คนตายก็จบ มันก็จบแค่นั้นนะไม่ได้เล่าต่ออืก็ปอสต์ยังอยู่นะยังเห็นอยู่แต่มันก็ไม่ได้เล่าต่อว่าพวกนั้นเป็นยังไงแล้วตอนที่ไลฟ์ฟาวเดชั่นโดนถล่มเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่าต่อคือเหมือนพวกเนี้ยหายไปเลยจากในหนังตอนที่ไลออดพยายามจะขึ้นยานอวกาศกลับไปยังโลกของตัวเองก็เหมือนกันก็ไม่ได้พูดถึงว่าตัวอื่นถูกฆ่าตายไหมหรือโดนระเบิดไปกับยานด้วยนะครับไม่ได้เล่าถึงตรงนี้เลยก็เลย มันก็เลยทิ้งไว้ให้เราขาดใจ,อจโอเคอาจจะมีภาค2ต่อก็ได้นะครับแต่เขาก็น่าจะพูดถึงสักนิดนึงว่าเออมันหนีอหรอดเราไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยคาใจนะครับเสร็จเรื่องนักแสดงที่เล่นแข็งแขงก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวประกอบนะครับอย่างเช่นแฟนใหม่ของนางเอกนะที่ชื่อแอนนี่แฟนใหม่ของนางเอกแอนนี่เนี่ยคุณหมอผ่าตัดจำไม่ได้ชื่อ,อไหนะอันนี้ก็เล่นแข็งนิดนึงด็อกเตอร์ตัวล่าสเกิร์ตนี่สา,สายตาผมก็คือ คือฉากที่เขาอยู่กับเอ็ดี้อ่ะคือทอมฮาร์ดี้ที่เล่นเอ็ดดี้บ็อกเนี่ยจัดเต็มมากอ่ะหน้าตาสีหน้าท่าทางคือจัดเต็มมากแต่ในขณะที่ด็อกเตอร์เดลัสเกิร์ตหน้าเธอนิ่งมากอ่ะ <c oughs> นิ่งแทบจะตลอดเลยแล้วมันก็เลยเหมือนแบบ <c oughs> มันเลยอยู่แปลกๆไปหน่อยอ่ะ <c oughs> เออนะครับก็จะหักคะแนนตรงนี้สักนิดหนึ่ง <c oughs> ทีนี้สปอยของเรื่องนะครับแอสปอยตอนจบก็คือ ทั้งเอ็ดดี้ไม่ทํามให้ทั้งเอดี้และทั้งเวนอมก็สามารถร่วมมือกันจุดไรออตไว้ได้นะครับกําจัดไลออตได้ไอ้คารตันเครกก็ไอคาร์ตันเรกก็โดนยานอาวกาศระเบิดตายนะครับเวนอมก็อยู่โลกนะครับโดยตกลงกับเอดี้ว่าตกลงเอดี้ไว้ว่าเราจะกินใครได้บ้างไม่กินใครได้บ้างนะครับเอดี้ก็สั่งห้ามเลยห้ามกินคนทั่วไปเพราะวม่มนุษย์โลกม,มีคนดีอยู่เออก็คือจะให กินเฉพาะคนที่ร้ายจริงๆนะแต่ทําให้ร้ายมากการจะเตะต่อยจับอะไรอย่างเงี้ยคือตกลงกันจะอยู่ปกป้องโลกประมาณนี้นะครับก็แฮปปี้กันไปนะแล้วก็มีฉากของสแตนรลีปูสแตนล,ลีโผล่นิดนึงตอนท้ายนะเดินจูงหมามานะครับซึ่งเวนนอมก็จะไปแดกหมาเขาอีกนะครับทีนี้พูดถึงเอนเครดิตเอนเครดิตเรื่องนี้เนี่ยไม่มี2อันนะ อันที่สองเนี่ยผมไม่ได้ดูบอกเลยนะครับเพราะว่ามันผมพอรู้มาบ้างแล้วว่าพูดถึงการ์ตูนเรื่อง Spider w o r ว Into Spider w o r s e นะครับเป็นการ์ตูน Spider man อันนี้ก็ไม่ได้ดูเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วดูนี่เอาดีว่านะครับก็คือจะดูตอนท้ายเอ็คริตแรกนะครับเอ็คริตแรกเนี่ยก็จะพูดถึงเอ็ดรี่กำลังขี่มอเตอรไซค์ไบยยงเรือนจำแห่งหนึ่งเพื่อไปสัมภาษณ์นักโทษเรียกว่านักโทษฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งแล้วกันนะ เขาอยากให้เอ็ดดี้มาสัมภาษณ์นะครับก็ไปเจอก็พูดคุยกันประมาณไอ้ไอ้นักโทษฆาตกรโรคจิตคนเนี้ยมันก็บอกว่าสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะต้องออกไปแล้วมันจะต้องออกไปให้ได้เออประมาณว่าท้ไมาได้ออกไปซึ่งมันจะต้องออกไปแน่เนี่ยมันจะเกิดการนองเลือดเกิดขึ้นนะพูดประมาณนี้ซึ่งเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาว่าเขาว่ากันว่านะเขาว่ากันว่าไอ้ฆาตกรโรคจิตคนเนี้ยก็คือคาเนตนะครับคาเนตในคอมมิก ซึ่งคาเนตเนี่ยเท่าที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยม,มันโหดมากเลยนะมันเป็นซีเบโอเหมือนกันแต่ตัวเป็นสีแดงนะมันโคตรโหดเลยคาเนตเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็อยากให้มีนะอยากให้มีต่อภาค2เพราะว่าสนุกดีและค่อนข้างชอบนะครับส่วนตัวชอบในระดับหนึ่งเลยนะครับเอาละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะรีวิวหนักเรื่อง v e นอมและสปอยตอนท้ายสปอยปวสปอยเหมือนเล่าเรื่องเลยอเออ อาจะติดๆขัดๆไปบ้างนะครับอย่าไปสนใจถ้าใครอยากรู้เรื่องเต็มๆสมูทมท,มทเนี่ยก็ไปดูกันเอาในโรงนะครับสนับสนุนหนังด้วยนะครับซึ่งผมแนะนําให้ไปดูนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบนะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องเอาไว้กันแค่นี้ก่อนถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กด c ั cribe Channel ไว้ด้วยนะเพราะว่าอยากให้มี u b s ส r i b e เยอะๆ ไม่ท้าหรอกไม่มีอะไรแจกนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม